สวัสดีค,สสค,ค่ะยินต้อนรับเข้สู่พีซบุ๊กค่ะบทที่สองเสียงเคาะประตูหน้าห้องดังขึ้นวินยูหรือเฮียยูตามที่เจ้าตัวชอบให้เคยใครเรียกกำลังติดสายของลูกค้าอยู่ ฝ่ายนั้นกำลังถามขั้นตอนรายละเอียดในการสั่งซื้อสินค้าเขาตอบไปด้วยประโยคเดิมๆที่พูดจนเหมือนตัวเองเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ตั้งเอาไว้พี่ก็โอนเงินให้ผมโอนเสร็จแล้วโทรบอกผมหน่อยว่าโอนแล้วนะแล้วพี่ก็รอรับของอยู่บ้านได้เลยไปเกินสามวันถ้าส่งแบบ EMS แต่ค่าส่งแพงกว่านิดหน่อยถ้าแบบลงทะเบียน ก็ช้ากว่าน่อยแล้วแต่พี่เลือกว่าจะให้ส่งแบบไหนบอกรหัสที่จะสั่งเลยครับเดี๋ยวผมคิดราคาให้เขาบอกลูกค้าในสายตามมองไปที่ประตูห้องพักเสียงเคาะประตูนั่นดังแค่สามครั้งแล้วเงียบไปเลยรหัสอะไรครับลูกค้าทำเสียงงงๆไม่เห็นมีรหัสอะไรดิ มีแต่เบอร์โทรมีสิครับเป็นตัวแรกอยู่ใต้ภาพตัวอย่างหนังไงวินยูข่มเสียงรำคาญใจเอาไว้เสียงลูกค้างเงียบไปครู่หนึ่งเขาจึงทิ้งปากกาศที่เตรียนจะจดลงบนโต๊ะกระจกลุกขึ้นหยิบไม้ค้ำมาพยุงตัวแล้วเดินขยกขยยกไปที่ประตูห้องมองลอดออกไปทางช่องตามแมว ไม่มีใครสักคนที่หน้าห้องเสียงลูกค้าพึพรรมพำมาตามสายว่าหารหัสไม่เจอวินยูยังคล่องใจเขาปลดล็อกดึงบานประตูเข้ามาโผล่หน้าไปมองตามทางเดินซ้ายขวาอันว่างเปล่ากำลังจะปิดประตูเขาจึงได้สังเกตเห็นซองกระดาษสีน้ำตาลวางอยู่กับพื้นวินยูหยิบมันกลับเข้ามาในห้องพลิกดูหน้าหลังซอง ก็ไม่เห็นมีข้อความอะไรเขียนเอาไว้ขอจับมันขึ้นมาแนบหูอย่างระแวงมือไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาเดินก็แล้วไปก่อนจะวางมันลงบนตโต๊ะกระจกแล้วกลับมาจัดการกับลูกค้าหน้าใหม่หนังเรื่องไหนครับเป็นแอบถ่ายหรือเปล่ามีหนังใหม่เข้ามาเมื่อสอวันก่อนเรื่องนี้หรือเปล่าวินยูถามพลางพูดถึงเนื้อเรื่องย่ยอยๆของหนัง ที่จริงก็ไม่เชิงเป็นหนังแอบถ่ายเขาโหลดมาได้จากเว็บไซต์ต่างประเทศที่หลุดลอดจากการถูกทั้งการบล็อกเอาไว้ไม่ใช่พี่นี่มันคนไทยเป็นอีเมลส่งต่อๆกันมามีให้ดูไม่ถึงนาทีแต่น้องในเรื่องแจ่มจริงๆยังเรียนมอปลายอยู่เลยผมว่าอันนี้แอบถ่ายจริงๆนะพี่ไม่ได้จัดฉากหรอกในนี้ เขียนว่าอยากดูเต็มๆกับครึ่งชั่วโมงให้ติดต่อเบอร์นี้พี่ไม่ได้เป็นคนส่งอีเมลเองเหรอวินยูกระโดดคิ้วผมไม่เคยส่งอีเมลผมขายอยู่ในเว็บไม่ใช่ของผมแล้วละ่ะสงสัยมีคนแกล้งเอาเบอร์ผมไปลงไว้ละสิคุณลองส่งเมลมาให้ผมดูหน่อยได้ไหม มีน้ำเสียงผิดหวังดังมาจากลูกค้าก่อนจะตอบตกลงเสียงอ่อยวินยูบอกที่อยู่ของอีเมลตัวเองให้พร้อมกับสัญญาจะดูให้ว่าพอจะหาของได้หรือไม่วินยูเก็บโทรศัพท์มือถือเข้ากระเป๋ากางเกงหยิบซองสีน้ำตาลขึ้นมาดูอีกครั้งด้วยความสงสัยปกติถ้ามีพัสดุมาส่งคนดูแลตึกด้านล่างจะเป็นผู้เซ็นรับให้ แล้วโทรเข้นมาเรียกให้ลงไปรับการที่จุดจูมีคนเคาะห้องและเอาของมาวางไว้โดยไม่บอกว่าส่งมาจากใครนั้นชวนให้น่ากังวลแต่ก็ยิ่งทำให้อยากเปิดดูด้วยเป็นยูหยิบกรันั่ไกลออกมาตัดขอบซอออกอย่างไม่ลังเลเมื่อเทคของข้างในออกมาก็เห็นเป็นแผ่นซีดีสีขาวยี่ห้อพลินสโกไม่มีข้อความอะไรเขียนไว้บนแผ่นเช่นกัน เขากำลังจะเดินเข้าไปในห้องนอนก็ได้ยินเสียงไขกุญแจห้องจูนลูกสาวคนเดียวของเขากลับมาจากโรงเรียนเด็กสาวในชุดนักเรียนมัธยมปลายหนีบกระเป๋านักเรียนที่แบล,ลี่จนดูแล้วไม่น่าจะมีหนังสือหรือสมุดเรียนอยู่ในนั้นสักกี่เล่มหล่อนยกมือขึ้นไหว้เขาพูดเสียงใสสวัสดีค่ะพ่อวินยูยิ้มให้ลูกอย่างเอนดู พยุงตัวเดินเข้าไปลูกผมลูกสาวแล้วจุ๊บที่หน้าผักโผเบาเช่นดุกคลังปีนี้น้องจูนของเขาโตขึ้นมากพิ่งจะอายุ16มาไม่กี่เดือนแต่เขาก็ยังเห็นลูกเป็นเด็กหญิงตัวน้อยอยู่ดีทำไมวันนี้กลับเร็วล่ะลูกเขาถามมองลูกสาวที่กำลังดึงชายเสื้อนักเรียนออกนอกกระโปรงตั้งแต่ลูกเกิดมา ก็นึกภูมิใจเสมอที่มีลูกน่ารักหล่อนได้ผิวขาวมาจากเขาโครงหน้าได้สัดส่วนเหมือนภรรยากเก่าของเขาลูกเขาเป็นเด็กหน้าตาดีมาตั้งแต่เล็กยิ่งโตก็ยิ่งสวยและยิ่งทำให้หน้าเป็นห่วงขึ้นไปอีกเขามองลูกสาวคนสวยเด็กสาวรวบผมไว้เป็นหางมา้าติดก,กิ๊บดอกไม้อันโตเรียงกันสามอัน ไปบนหน้าผากตามแฟชั่นวัยรุ่นไปหน้าขาวอมชมพูและยังมีรูปร่างที่เห็นส่วนโค้งส่วนเว้ายัอยยวนจนวินยูเองยังอดคิดไม่ได้ว่าหากไม่รู้จักกันโดยเด็กสาวคนนี้ไม่ใช่ลูกเขาเองเขาก็คงมองเด็กคนนี้ด้วยจิตที่ไม่เป็นกุศลนะจนมีรายงานที่ต้องทำส่งพรุ่งนี้พ่อหยิบคอมของจูนไปใช่ไหม ลูกสาวบอกพลางทำท่าจะเดินตามเข้าไปในห้องนอนของเขาแต่วินยูรีบเอาตัวขวางไว้อย่างไม่ตั้งใจเขาทำงานค้างอยู่ในห้องจูนไปอาบน้ำเถอะเดี๋ยวพ่อเอาออกมาให้แล้วพ่อจะทำงานสักหน่อยจูนหิวก็โทรสั่งข้าวขึ้นมากินเลยนะลูกค่ะเด็กสาวทำแก้มป่องอย่างน่ารักเดินทำเพลงอย่างอรมณ์ดีเข้าห้องของตัวเองไป เป็นอยู่เข้าไปในห้องนอนที่อยู่อีกฝั่งแล้วปิดประตูตอนนี้มันดูเป็นห้องทำงานเสียมากกว่าหลายปีก่อนหลังจากเลิกกับภรรยาเขาก็ย้ายเตียงออกไปเพื่อใช้เนื้อที่วางคอมพิวเตอร์ซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงวันนี้เขามีเครื่องพีซีสเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาอีกสองเครื่องงานที่ตอนแรกตั้งใจทำเป็นงานเสริมรายได้ตอนนี้ กลายเป็นงานประจำทำรายได้ให้เขาเดือนละหลายหมื่นหากไม่มีไรายได้จากตรงนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้กินและเลี้ยงลูกลำพังเหินก้อนที่ได้มาจากค่าชดเชยที่เขาต้องเสียขาขวาไปนั้นหมดไปตั้งหลายปีแล้วโชคดีที่เขาเอาส่วนหนึ่งของมันมาลงทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ ขาโกหกลูกว่ารับทำงานตัดต่อสารคดีให้พรรคพวกที่ทำงานเก่าซึ่งเขาทำงานอยู่ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุรถชนที่ทำให้เขาต้องเสียขาไปทั้งที่ความจริงคนพวกนั้นไม่เคยแวะมาหาเขาเลยไม่เคยมีใครสนใจว่าเขากับลูกจะอยู่กันอย่างไรกระทั่งเมียกเก่าของเขาผู้หญิงใจดำที่ครั้งหนึ่งเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับหลอด ก็ทิ้งเขากับลูกไปอย่างไม่แยแสความจริงขาที่เสียไปไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการที่เขาทําแต่มันทําให้เขาหมดกําลังใจเขาอาจจะยังโชคดีที่เดินได้แต่ก็ไปไหนมาไหนลําบากเหลือใจเขาอาจจะไม่ใช่คนสู้ชีวิตอย่างคนอีกหลายๆคนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจลาออกมาอยู่บ้านเมื่อหมดอนาคตเมียเขาก็ทิ้งไป หลอนโทษว่าเป็นเพราะเขาทำตัวเองวินยูหยิบคอมพิวเตอร์แบบพกพาเครื่องหนึ่งซึ่งซื้อให้ลูกสาวออกไปคืนเขายืมมาใช้เพราะเครื่องของลูกเป็นรุ่นใหม่ความเร็วสูงแล้วรีบกลับเข้าไปในห้องดึงแผ่นซีดีที่ไร้เสร็จแล้วออกมาจากนั้นก็ใส่แผ่นซีดีที่ไม่รู้ที่มาที่ไปของมันเข้าไปแทนเป็นไฟล์คลิปวิดีโอคำยาวเกือบครึ่งชั่วโมง เินยูถึงกับยิ้มนึกสงสัยขึ้นมาว่าอาจจะเป็นฝีมือของไอ้งาที่ทำอะไรแผลงๆแบบนี้ระหว่างรอเครื่องดาวน์โหลดไฟล์เขาก็หันไปที่จอคอมพิวเตอร์อีกเครื่องเพื่อเช็คอีเมลมีอีเมลใหม่เข้ามาอีกเป็น10บเขาเปิดดูฉบับล่าสุดในนั้นเป็นเมลของลูกค้าที่เพิ่งวางสายไปสินค้าของเขานั้นส่วนใหญ่ ได้มาจากเว็บไซต์ของต่างประเทศที่เขาหาโหลดมาบางครั้งมันก็มักจะไปซ้ำกับของเจ้าอื่นลูกค้าส่วนใหญ่มักชอบของจริงประเภทภาพหลุดหรือแอบถ่ายยิ่งเป็นภาพของคนมีชื่อเสียงหรือพวกคนดังดารานับร้องดังๆก็ยิ่งขายดีแม้จะมีขายอยู่หลายเจ้าก็ยังขายได้หลายเงินแต่ของพวกนั้นก็ไม่ได้มีมาบ่อย บางครั้งเขาต้องอาศัยของสดซึ่งมีต้นทุนสูงแต่สินค้าเป็นของเขาเจ้าเดียวแม้ต้องจ่ายถึงหลักหมื่นสำหรับต้นฉบับแต่ก็คุ้มเพราะพอโหลดขึ้นเว็บไม่กี่วันก็ได้ทุนคืนแล้วแม้ว่าตอนหลังจะมีคนเอาไปก๊อปปี้ขายต่อก็อยังคุ้มเสียแต่ว่าของแบบนี้ก็ไม่มีบ่อยเช่นกันและส่วนใหญ่ ก็เป็นแค่คลิปสั้นๆแอบถ่ายใต้กระโปรงเด็กสาวบ้างแอบถ่ายภาพหลุดๆบ้างและคนที่หาของแบบนี้มาให้เขาก็คือเด็กหนุ่มที่เขารู้จักแค่ชื่อเล่นว่างามืนครั้งหนึ่งเมื่อ6-7เดเดือนก่อนที่ได้มาแบบเต็มเรื่องจะเด็กหนุ่มนั่นถึงกับลงทุนเล่นเองกับเด็กสาวที่มันไม่ยอมเปิดเผยว่าเป็นใครความยาวเกือบชั่วโมง เขาใจ่ายให้มันแค่ห้าหมื่นแต่ฟันกําไรไปได้เป็นหลายเท่าตัวถึงตอนนี้ก็ยังขายได้อยู่เรื่อยๆเด็กสาวที่กลายเป็นนางเอกหนัง X ตัวไม่รู้ตัวก็ไม่เคยโผล่มาววยวายจนเขาสงสัยว่าบางทีอาจจะเป็นความเต็มใจของทั้งสองเขานึกถึงเจ้าเด็กหนุ่มนั่นงาอายุยี่สิบต้นๆหน้าตาท่าทางดี เขาไม่เคยรู้เรื่องราวชีวิตของฝ่ายนั้นแต่เดาจากลักษณะท่าทางการพูดจาแล้วคิดว่าคงไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานดีนะเขารู้จักกับงาในช่วงแรกที่เริ่มทำอาชีพเสริมเมื่อสองสามปีก่อนงาเริ่มจากการเป็นลูกค้าของเขาและพัฒนาเป็นคนส่งของให้งาเคยมาหาเขาที่บ้านหลายครั้งแต่ครั้งล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ ที่เจอเข้ากับจูนวินยูก็พยายามกันไม่ให้งามมาทบ้านเขาอีกไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนหนุ่มอย่างงาเป็นคนประเภทสุดท้ายที่ผู้เป็นพ่อทั้งหลายอยากจะให้รู้จักกับลูกสาวตัวเองหรือไม่ต้องรู้จักเลยจะดีที่สุด<ๆ>ก็เปิดไฟล์คลิปวิดีโอที่แนบมาในอีเมลขณะรอโหลดภาพบนหน้าจออีกเครื่องก็ปรากฏภาพของแผ่นซีดี เป็นมุมกล้องที่หันไปทางเตียงนอนอย่างชัดเจนมองปลาดเดียวก็รู้ว่าถ่ายในห้องโรงแรมม้านรูดเป็นอยู่ใจเต้นแม้จะเห็นมานักต่อน,นักก็ไม่มีวี่แววว่าจะเบื่อกับเรื่องพวกนี้เขามักจะพูดเสมอว่าไม่มีใครหรอกที่มีชอบเรื่องพันอย่างว่านี้มีก็แต่พวกมือถือสากปากถือสีนต่อหน้าคนอื่นถ้าเป็นดูถูกหาว่าคนอย่างพวกเขาเป็นพวกโลกจิต พอรับหลังก็แอบหามาดูตัวซี่ตัวสั่นเหมือนกันเลยวะมีเสียงคนคุยกันดังแว่วแววแต่ยังไม่เห็นภาพบนหน้าจอเดาว่าคนถ่ายคงใช้โทรศัพท์มือถือที่ปัจจุบันมีคุณสมบัติถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ติดต่อกันครั้งและนานๆต้องขอบคุณคนที่ค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆพวกนี้เหลือเกินวินอยูคิดในใจเพลินๆด้วยความคลืมใจ ถา,ถามว่าเขาเคยคิดถึงเรื่องความผิดถูกชั่วดีบ้างหรือเปล่าคนอย่างเฮียยูคงตอบว่าไม่คิดถ้าคิดก็คงไม่ทำถ้าเหมือนกับเวลาที่กินอาหารอร่อยๆสักอย่างที่ปรุงจากเนื้อสัตว์อย่าไปคิดถึงที่มาของมันถ้าคิดก็กินไม่ลงอย่างที่โบราณว่าบาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกินอาชีพของเขาก็เช่นกันบาปอยู่ที่คนทำ กรรมอยู่ที่คนซื้อไปดูถึงเขาไม่ทําคนอื่นก็ทําอยู่ดีและถึงเขาจะไม่ทําจริงๆสังคมเสง,เง็งแคลงที่ไม่เคยสนใจจะตากรรมของผู้คนที่ทุกข์ยากลำบากนี้ก็คงไม่ดีขึ้นไปกว่านี้ได้หรอกคลิปวิดีโอในอีเมลพร้อมให้เปิดดูได้มีความยาวแค่ไม่ถึงนาทีเป็นอยู่กดปุ่มเล่นภาพร่างเปลือยเปล่าของเด็กสาวปรากฏขึ้นเต็มหน้าจอ ก่อนจะดึงภาพเข้าไปที่ใบหน้าซึ่งกำลังหัวเราะเสียงดังลัน่นเด็กสาวสายศีษะไปมาอย่างคลึกคลืน้นด้วยฤทธิ์ของสิ่งเสพติดมึนเมาเป็นอยู่นั่งนิ่งตัวแข็งตาเบิกโป่จ้องมองภาพบนหน้าจอเรากับถูกสะเสียงหัวเราะกระเสายเย้แยกกันของหนุ่มสาวดังมาจากคอมพิวเตอร์อีกครื่อพร้อมกับเสียงไส์คุ้นหูหนุ่มใหญ่ค่อยๆขยับคอที่แข็ง ราวกับก้อนหินหันไปมองภาพเจ้างากับลูกสาวของเขาปรากฏขึ้นบนจอจากแผ่นซีดีเนื้อนาทั้งสองกำลังหัวเราะกันอย่างบ้าคลัง่งแต่ลูกสาวเขายังอยู่ในชุดนักเรียนแต่อีกไม่นานก็คงจะมีสภาพเหมือนที่เขาเห็นจากคลิปในอีเมลของลูกคาเขาแทบไม่เชื่อสายตาลูกสาวตัวน้อยที่เขาเฝ้าฟูมฟักทนุถนอมมาอย่างดี ลูกสาวที่สวยน่ารักเรากับนางฟ้าตัวน้อยของเขาหล่อนดูมิดต่างจากนางเอกหนัง X ที่ผ่านตาเขามานับร้อยน้ำพันเรื่องชชางเหมือนกับถ้วยกระเบื้องแสนสวยเนื้อดีถูกเอาไปใส่อาจมแล้วถูกปล่อยทิ้งลงไปให้แตกเป็นสิ่งเสียงอย่างน่าเสียดายมีเสียงคลางระสาของหญิงสาวดังมาจากคลิปวิดีโอในอีเมล ยูยื่นมืออันสันเทาด้วยความโกรธไปปิดสวิตช์หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งสองครื่อความรู้สึกชาด้านไปหมดเขาโกรธจนตัวสั่นทําอะไรไม่ถูกนั่นมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันนึกว่าลูกสาวเขาจะเป็นอย่างไรหากรู้ว่าภาพอันอุบ่าวชั่วช้าเหล่านี้ถูกส่งต่อไปให้ใครตกใครที่ไม่รู้จักได้เห็นกันหมดภาพที่ควรจะเป็นส่วนตัว ภาพที่มีควรจะมีมนุษย์หน้าไหนมาได้เห็นป่านนี้ไม่รู้ว่าส่งต่อกันไปถึงเกี่ร้อยกี่พันคนแล้วลูกเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปได้อย่างไรความจริงมันไม่ควรจะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นด้วยซ้ำเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าลูกจะทำแบบนี้ได้หนมใหญ่ตัวสัน่นเขานึกอะไรไม่ออกแต่จะหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกง มึงไอ้ห่าเขาคำรามลั่นขณะกดหมายเลขโทรศัพท์สัญญาณเรียกดังอยู่ไม่น,นานก็มีเสียงรับสายเฮียอยู่แทบไม่อยากเชื่อว่ามันจะยอมรับโทรศัพท์เขาง่ายๆอย่างนี้ไอ้ง่ามึงมึงทำแบบนี้ทำไมทำอะไรเฮียฝ่ายนั้นทํามกลับมาอย่างไม่ทุกร้อน ก็ไอคลิปลามกของมึงนะสิมึงทำแบบนี้กับลูกกูได้ยังไงหนุ่มใหญ่เผลอตัวตะโกนลั่นห้องลืมนึกไปเลยว่าลูกสาวกลับมาแล้วเฮียเห็นแล้วเหรออันเนี้ยให้เฮียฟรีไม่คิดตังไม่ดีเหรออุตสาห์โฆษณาให้ด้วยนะรับรองว่าคราวนี้เฮียรวยเ,เล็กเผลอๆ ลูกสาวเฮียได้แจ้งเกิดด้วยนะไอ้สันกูจะแจ้งตำรวจจับมึงออดูนะเฮียอยู่ตะคอกใส่โทรศัพท์พร้อมๆกับได้ยินเสียงกรีดดังลั่นมาจากห้องของลูกสาวหนุ่มใหญ่ใจหายว่าเขาลุกพลวดขึ้นกำลังจะวิ่งไปดูลูกสาวก็ได้ยินประโยคสุดท้ายดังมาจากโทรศัพท์มือถือถ้าเฮียกล้าแจ้งตำรวจ ก็ตามใจผมไม่ห้ามหรอกผมว่าลูกสาวเฮียคงได้รับเบลที่ผมส่งไปให้แล้วล่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะใครสนใจเวอร์ชันเต็มของหนังสือเสียงเล่มนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้อัปเดตข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o o k b x s p o t c o m นะคะ P E A C H ดัหรับวันนี้สวัสดีค่ะ